ป็นไปไหมที่เขาจะไม่ขยายเห็นเขาบอกว่าปีนี้แค่63นะ63นะที่5ที่บอกปี63แต่ถึงเวลาก็ต้องประกาศขยายไปอีกมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการส่งเสริมใช่แค่นั้นเองเนาะเราจะทำให้มันถูกต้องเข้าระบบโดยที่เราเองเนี่ยก็จัดสรรให้รัฐได้อย่างถูกต้องและตัวเราเองก็เหลือในที่ที่เราพอใจด้วยเหมือนกันต้องขอบคุณมากเลยครับทำให้เราได้เห็นช่องทางถ้าเราไปหาคำปรึกษาจากที่อื่นเราก็อาจจะได้อีกแบบหนึ่งแต่ตรงนี้เหมือนเราได้เดินทางรัฐเราได้รู้อะไรที่เป็นประโยชน์กับเราเองโดยตรงซึ่งเราอาจจะไปหาที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ผิดหวังอะไรที่เลือกปรึกษากับพี่นวลนะคะไอสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคิดว่ามันเอาไปต่อยอดธุรกิจเราได้อีกไกลแล้วก็อีกนานแล้วก็ทำให้เราเจริญเติบโตรวดเร็วแน่เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราจะไปทางไหนแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่นวลอีกครั้งนึงนะคะ